การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูมัสมั่นกริลชีสกับเขียวหวานกระแตงไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีครับอุ้ยเนี่ยหูนี่ใช่เทียนหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับไว้ใช้ตอนไฟดับแหมเขาเตรียมพร้อมจริงๆนะครับเนี่ยมาชิมกันเลยดีกว่าเลยหวานอร่อยดีนะครับหวานดอกกระหล่ำอ่ะฮะแล้วผมว่าแกงเขียวหวานมันเข้ากันดีนะครับมันอร่อยดีครับเยี่ยมเลยแหมของคุณเท็ดดี้นี่ชีสยืดดีนะครับเนี่ยมันเป็นยังไงชีสมันลวกปากครับตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับแต่พอกลืนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับมันอร่อยทั้งคู่เลยครับงั้นผมขอตัวไปตัดสินก่อนนะครับมาต่อกันที่กรรมการท่านนี้นะคะเขาเป็นคนคิดโจทย์ให้เราค่ะงั้นลองของเท็ดดี้ก่อนนะนู่นคนทำอยู่ตรงนู้นอร่อยมากตอนแรกคิดว่าจะหวานเชื่อด้วยแหละครับเด็กจะได้นะที่ไม่ได้ชิมตอนใหม่ๆอ่ะอุ๊ยขอโทษด้วยครับพอดีผมต้มดอกกระหล่ำนานไปหน่อยครับขอโทษจริงๆครับอุ๊ยเสียดายมากเป็นเมนูนึงที่อร่อยที่สุดของเท็ดดี้เลยนะเนี่ยอ้อสุดไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงชิมเลยนะครับโอ้โหผมว่ากรรมการคนนี้เขาจริงจังในด้านการชิมอาหารจริงหรือว่าเขาอาจจะหิวข้าวเย็นก็เป็นไปได้นะอร่อยดีนะครับ very good เลยขอชิมต่อเลยนะครับร้อนมากร้อนนะครับ2อาทิตย์แล้วทำไมไม่ยอมบอกผมเลยใช่ๆไม่รู้จะขอโทษยังไงดีอร่อยครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3หมดครับยังไงครับกรรมการท่านที่3อ๋อก็ที่เลือกเท็ดดี้เพราะว่ามันมีความกลมกล่อมมากกว่าแต่ว่าผมทำกริลชีสนะพี่ต้องบอกผมไม่ได้ทำจานนี้นะคิดก่อนนะใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วพี่หมดอันนี้คนต่อไปครับก็อร่อยทั้งคู่นะครับถ้าวัดกันที่เครื่องแกงเนี่ยผมว่าของคุณนานาเนี่ยมีรสชาติเขียวหวานมากกว่ามัสมั่นนะครับอ๋อแหมน่าเสียดายจริงๆอ่ะต่อครับก็โอเคครับจบเลือกคืนให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับผลการตัดสินเรื่องแกงไทยโกอินเตอร์วันนี้เมนูเขียวหวานกระแตงของคุณนานาก็ชิงชัยชนะจากคุณเท็ดดี้ไปได้ด้วยรสชาติที่เข้มข้นและความแปลกใหม่ของเมนูยังไงก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้านะครับว่าเมนูของคุณเท็ดดี้และคุณนานาจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคือการเที่ยวเนื้อสัตว์กับหางกระเทียมพวกเราเรียนกันมาจากอาจารย์สุพรเนาะซึ่งแบบสูตรเขียวหวานเนื้อของอาจารย์สุพรอร่อยที่สุดในชีวิตยังตราตรึงอยู่ในใจแต่อาจารย์สุพรเสียแล้วซึ่งเราทำสูตรหายไปแล้วครับ กำลังซึ้งเลยอ่ะกำลังซึ้งเลย